ว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Muay Today กันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาในท็อปิกของ Muay Today Top 10กับ10นักมวยยอดเยี่ยมตลอดการของโลกใบนี้ใครเห็นด้วยหรือมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเริ่มต้นกันที่อันดับที่10ไมค์ไทสันสำหรับไมค์ไทสันนั้นเป็นนักมวยชาวอเมริกันที่มีอารมณ์ร้อนแต่สามารถดึงดูดแฟนมวยให้ติดตามได้ทั่วโลกรวมไปถึงมีสไตล์การชกที่ร้อนแรงและทะเยอทะยานสุดๆคนหนึ่งของวงการมวยอีกทั้งยังมีสถิติการเป็นแชมป์โลกในรุ่นเฮฟวีเวทครบทั้ง3เส้นและมีอายุน้อยที่สุดในโลกในการคว้าแชมป์ต่างๆอันดับที่9โรเบโต้ดูรันในช่วงทศวรรษที่70ดูรันเป็นนักมวยที่น่ากลัวและคนทั้งโลกต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีทั้งสไตล์การชกและแววตาดูรันวาดมาแล้วทั้งแชมป์โลกรุ่นเวเทอร์เวทจูเนียร์มิดเดิลเวทและรุ่นมิดเดิลเวทซึ่งเขาสามารถทำน้ำหนักชกมากมาแล้วถึง5รุ่นอันดับที่8ร็อกกี้มาเซียโนแชมป์โลกชาวอเมริกันในช่วงปี1923ถึง1969ถือเป็นนักชกคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยแพ้ใครจนได้รับขนานนามว่าเป็นนักชกที่มหัศจรรย์ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จวบจนถึงทุกวันนี้อันดับที่7เบนนี่เลโอนาร์ดเบนนี่ได้ถูกจัดให้เป็นนักมวยยอดเยี่ยมตลอดกาลในรุ่นไลท์เวทเทิร์นโปรในปี1911ซึ่งขณะนั้นเขามีอายุเพียงแค่15ปีและคว้าแชมป์โลกในปี1971ซึ่งถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์ด้วยสถิติการชก212ครั้งแต่แพ้เพียงแค่5ครั้งเท่านั้นอันดับที่6สูการ์เรียลนาดสำหรับเรียลนาดนั้นได้รับการยอมรับจากแฟนมวยครับว่าเป็นนักมวยที่สมบูรณ์แบบที่สุดคนหนึ่งด้วยลีลาการชกที่มีทั้งความเร็วความหนักหน่วงจนสามารถเอาชนะผู้ท้าชิงได้ทั้งหมดในช่วงทศวรรษที่1980หรือในยุค80นั่นเองอันดับที่5เฮนรี่อาร์มสตรองเฮนรี่อาร์มสตรองเป็นนักมวยคนเดียวครับที่ได้แชมป์โลก3รุ่นในเวลาเดียวกันในช่วงปี1937ถึง1939เป็นระยะเวลาที่รวดเร็วมากๆนั่นก็คือแชมป์โลกในรุ่นเฟเธอร์เวทไลท์เวทและรุ่นเวลเทอร์เวทมาถึงที่อันดับที่4โจหลุยส์เป็นอีกหนึ่งนักชกที่ประสบความสำเร็จที่สุดในรุ่นเฮฟวีเวทถือว่าเป็นฮีโร่ของชาวอเมริกันเมื่อคราวที่ชกชนะแม็กซ์เมลลิงคู่ชกชาวเยอรมันในปี1938บอกเลยครับว่าด้วยสไตล์การชกที่หลายๆคนมองว่าเขานั้นไม่มีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการชกบนสังเวียนเลยแม้แต่วินาทีเดียวอันดับที่3วิลลี่เพ็บวิลลี่ได้ใช้เวลาการชกมวยมากถึง26ปีและผ่านการชกมามากกว่า200ไฟท์ด้วยสถิติการชกที่น่าประทับใจครับในการชกเมื่อวันที่25กรกฎาคมปี1942เพ็ปได้ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากเขาเป็นนักมวยคนเดียวที่เอาชนะการชก1ยกโดยไม่ได้เหวี่ยงหมัดใส่คู่ต่อสู้และได้รับการยอมรับครับว่าเป็นนักชกที่ดีที่สุดในรุ่นเฟเธอร์เวทมากันถึงที่อันดับที่2มูฮัมหมัดอาลีชื่อนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับหากใครสักคนพูดถึงการชกมวยแน่นอนว่าความคิดของทุกๆคนจะต้องนึกถึงชื่อเขาเพราะชื่อนี้เป็นสัญลักษณ์ของวงการมวยไปเสียแล้วครับด้วยทักษะการชกที่ยอดเยี่ยมแบบที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้บวกกับสไตล์การชกที่มีความแตกต่างออกไปจากนักชกคนอื่นๆทำให้มูฮัมหมัดอาลีรองใจแฟนมวยและเป็นที่ก้าวขานกันจนถึงปัจจุบันและสุดท้ายครับอันดับที่1ที่เรายกให้นั่นก็คือซูการ์เร่โรบินสันถือเป็นยอดนักมวยที่หลายสำนักยอมรับครับว่าเป็นนักมวยหมายเลขหนึ่งตลอดกาลเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนด้วยแนวทางการชกและการบริหารจัดการกับความกลัวของฝ่ายตรงข้ามจนเป็นเอกลักษณ์ในการชกของเขาที่ชกคู่ต่อสู้แบบไม่ผ่อนปรนจนกว่าคู่ต่อสู้จะน็อกลงบนพื้นสังเวียน
และสามารถทำสถิติได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการชกชนะถึง85ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีการแพ้แม้แต่ครั้งเดียวและนี่คือ10นักชกที่เรารวบรวมเอามาให้ทุกคนได้หวนคิดถึงกันอีกครั้งกับ Muay Today Top 10อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามทุกช่องทางรายการของ Muay Today กันด้วยนะครับเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com